สวัสดีครับทุกท่านผมคุณเมืองนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง Latte Boy Channel นะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Monster Hunter นะครับแต่ว่าจะมาบอกกันนะครับว่าสำหรับคนที่แบบว่ามี PS4 นะครับแล้วก็ไม่ได้เติมพัทมาสักพักใหญ่ๆเลยดีกว่าใช้คำนี้นะครับแต่คนที่เติมพัทยังเป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้วิดีโอนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เติม PS Plus มาได้สักพักนึงแล้วนะครับอยากจะบอกว่าเกมแจกฟรีเดือนนี้สุดจริงนะฮะดูดพลังชีวิตสุดๆนะครับ Farming Simulator 19นะครับผมกับอีกเกมหนึ่ง City Skyline นะฮะสุดจริงแห่งคำว่าสูบพลังชีวิตนะครับผมเล่นไปนิดนึงก็หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันเมื่อวานโอเคครับก็นี่ครับมาที่หน้าแรกของ PlayStation Store นะครับเนี่ยก็มีเกมแจกฟรีนะครับ2เกมสำหรับเดือนนี้นะฮะหมดวันที่1เดือนหน้านะครับโปรโมชั่นในการแจกของล็อตคราวนี้ก็มี2เกมนะครับเป็น Farming Simulator 19นะครับอันนึงแล้วก็อีกอันนึงเป็น City Skyline นะครับ PlayStation 4 Edition นะฮะปกติเนี่ยราคา 1,200 เลยนะฮะอันนี้ก็ราคา 1,400 เกือบ 1,400 นะ 1,300 นะครับก็เข้าได้จากหน้าแรกนะฮะในการกดเข้ามาเอาเนี่ยหรือไม่ก็กดเข้าตัวนี้ก็ได้ PlayStation Store นี่ก็ได้อยู่หน้าแรกเหมือนกันครับตัวใหญ่ๆเลยก็ยังไงใครที่ยังไม่ได้ไปกดรับเกมนะครับสำหรับเดือนนี้ก็อย่าลืมไปกดรับกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้เติม PS Plus มานานเนี่ยผมรู้สึกว่าควรเติมสักเดือนนี้สักหน่อยนะฮะอย่างน้อยรับ2เกมนี้ไว้ผมรู้สึกว่าคุ้มอยู่นะเป็นเกมที่ให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้แบบสุดๆเลยอะไอ้ Farming Simulator นี่คือแบบสุดจริงนะฮะถ้าใครเคยเล่นนี่คือแบบมันละเอียดมากส่วน City Skyline นี่ก็เป็นเกมที่ทำให้คิดถึงเกมสร้างเมืองสมัยเก่าๆได้ค่อนข้างเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะครับยังไงวิดีโอนี้วันนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ละกันนะครับก็มาแนะนำเกมฟรีนะครับประจำเดือนพฤษภานะครับยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ